ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณครูทุกท่านนะคะสู่ห้องเรียนของเราค่ะวันนี้เรามาเรียนภาษาไทยกับไทยพาณิชย์โดยอาจารย์ไซนับ SA ค่ะคุณครูคะวันนี้ห้องเรียนภาษาไทยของเรานั้นก็ต้องขออนุญาตต้อนรับทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่การเรียนภาษาไทยค่ะการสอนภาษาไทยถือได้ว่าเป็นวิชาที่ไม่ใช่ว่าใครๆก็สอนได้นะคะอย่างน้อยก็ต้องจบวิชาเอกภาษาไทยมาละค่ะความกังวลใจของคุณครูในเรื่องของการสอนภาษาไทยมีอะไรบ้างคะเช่นหลักภาษาไทยเทคนิคการสอนหรือว่าเรื่องของการวัดและประเมินผลถ้าถามอย่างนี้คุณครูหลายท่านก็อาจจะตอบว่าก็ต้องเรื่องของหลักภาษาไทยสิคะเพราะว่าหลักภาษาไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากค่ะใช่ค่ะภาษาไทยเนี่ยถือได้ว่าเป็นภาษาที่มีความละเอียดอ่อนมากมายทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของหลักภาษาถ้าถามว่าเรื่องไหนสร้างความกังวลให้กับคุณครูมากที่สุดในเรื่องของการสอนระหว่างเนื้อหาการสอนเทคนิคการสอนสื่อการสอนหรือเรื่องของการวัดและประเมินผลตอบแทนได้เลยค่ะคุณครูคงจะกังวลในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็หลักการทางภาษาใช่ไหมคะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่มีความแม่นยำไม่มีความมั่นใจแล้วเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราสอนไปเนี่ยจะถูกหรือผิดและที่สำคัญค่ะถึงแม้ว่าเราจะอ่านออกเขียนได้เรามีความรู้ทางภาษาไทยติดตัวมาก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะหยิบจับมาสอนเด็กอย่างเป็นระเบียบได้วันนี้ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะเรามีคู่มือที่จะมาช่วยเพื่อนครูให้หายกังวลกับเรื่องนี้ค่ะคลิปการสอนภาษาไทยชุดนี้ของเรานะคะจะเปรียบเสมือนกับมีคุณครูภาษาไทยคอยอยู่เป็นเพื่อนคุณครูตลอดเวลาเลยค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของหลักภาษาไทยความรู้ที่เราจะให้ในวันนี้นะคะถือได้ว่าการเรียนภาษาไทยแบบง่ายๆไม่ซับซ้อนเหมาะกับใครบ้างคะเหมาะกับคนที่ไม่ได้จบเอกภาษาไทยมาโดยตรงแต่ต้องสอนภาษาไทยเหมาะกับพ่อแม่ที่กำลังสอนน้องเด็กเล็กให้เริ่มเรียนภาษาไทยอย่างถูกต้องเหมาะกับการสอนชาวต่างชาติที่อยากจะเรียนภาษาไทยและเหมาะกับทุกคนค่ะจากประสบการณ์การสอนภาษาไทยก่อนเลยนะคะเราจะพบว่าเวลาเราสอนภาษาไทยเนี่ยเรามีความรู้มากมายก็จริงค่ะแต่ว่าความรู้ของเรานั้นจะสเปสสปะค่ะอยู่ตรงนู้นทีอยู่ตรงนี้ทีประสบการณ์บ้างนะคะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรให้ความยากของวิชาภาษาไทยเนี่ยให้มันง่ายนิดเดียวสำหรับห้องเรียนภาษาไทยของเรานี้นะคะเราก็ได้แนวคิดมาจากเรื่องของตู้เสื้อผ้าค่ะเราจะสังเกตว่าตู้เสื้อผ้าของเราเนี่ยจะมีข้าวของเครื่องใช้ของเรานั้นมากมายแต่เวลาที่เราจะหยิบอะไรมาใช้สักอย่างเนี่ยเราก็ต้องรื้อต้องค้นต้องหาใช่ไหมคะจะหาถุงเท้าสักคู่หนึ่งที่อยากจะใส่ในวันนี้ก็ต้องรื้อตู้เสื้อผ้าออกมาภาษาไทยก็เหมือนกันค่ะจะสอนเรื่องอะไรสักเรื่องนึงก็ต้องนึกแล้วนึกอีกว่าฉันจะเอาเรื่องไหนออกมาสอนดีความรู้ฉันเยอะแยะแต่หยิบออกมาใช้ไม่ถูกดังนั้นตู้เสื้อผ้าของเราค่ะเราจะมาช่วยกันจัดให้เป็นระเบียบโดยการนำความรู้ทางภาษาไทยที่คุณครูมีอยู่แล้วนี่แหละค่ะจัดให้มันเป็นระเบียบหยิบใช้ได้ง่ายอยากจะสอนเรื่องอะไรก็สามารถหยิบมาใช้ได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางภาษาเพราะฉะนั้นคลิปการสอนชุดนี้นะคะถ้าดูให้จบในทุกวิชาที่เราจะสอนกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอนพยัญชนะไทยสระตัวสะกดการผันวรรณยุกต์เรื่องของอักษรนำและอักษรควบอันนี้ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่เด็กจะต้องรู้ค่ะและที่สำคัญที่สุดวันนี้เราจะมาสอนภาษาไทยตามหลักการอย่างแท้จริงค่ะถ้าคุณครูทุกท่านพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนภาษาไทยกันเลยค่ะ